ันนี้แม่มาซื้อหญ้าดวนน้อยไปปลูกที่บ้านนะคะ25ตารางเมตรนะคะตารางเมตรละ30บาทค่ะมาสั่งร้านซื้อขายต้นไม้นะคะในตัวจังหวัดนะคะร้านเนี้ยร้านใหญ่นะคะเราสามารถสั่งซื้อได้ค่ะ1ตารางเมตร2ตารางเมตรก็ได้มาสั่งไว้แล้วก็รอรับสินค้าอีกสักประมาณตามแล้วแต่เที่ยวจะเต็ม5ตารางเมตรเดี๋ยวไปปลูกกันที่บ้านค่ะบ้านเรียบร้อยนะคะแหม่มจะปลูกบริเวณนี้ค่ะหลังบ้านนะคะส่วนเนี้ยเอาไว้ให้น้องนี่ออกกำลังกายแล้วก็เอามาไว้นอนเล่นนั่งเล่นนอนเล่นออกมารับลมเย็นๆตอนกลางคืนนะคะซึ่งอยู่ใกล้สวนครัวแหม่มนี่แหละส่วนนี้นะคะแหม่มซื้อหญ้ามา25ตารางเมตรตกอยู่ที่750บาทเองค่ะมาดูนะคะส่วนหญ้าราคา750บาทของแหม่มจะเป็นยังไงขณะนี้ตาเพียงกำลังรดน้ำก่อนนะคะก่อนที่จะวางหญ้าวางแผ่นหญ้าลงไปแหม่มปรับพื้นดินไว้แล้วนะคะปรับที่ไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมปลูกสั่งหญ้าอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็ได้หญ้ามาเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ก็เกือบทุ่มแล้วนะคะก็อาจจะมืดๆหน่อยปลูกกันค่ำๆคืนๆนี้เลยนะคะเริ่มต้นที่ริมขอบด้านนี้ก่อนค่ะพับหนึ่งมันจะมี3ตารางเล็กๆเนี่ยนะคะฝนก็จะลงด้วยนะคะปลูกเสร็จฝนลงเนี่ยโอ้โหร้องเพลงเลยค่ะคุณตาจานอีกขอบมันไม่ให้ชิดหรอคะเหยียบเข้ามาก็ได้ไม่เป็นไรค่ะวางไม่ได้ที่เอาละค่ะเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จเรียบร้อยนะคะหญ้าพับหนึ่งเนี่ยนะคะสองพับเล็กด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะบ้านไหนสนใจวางขนาดหญ้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านขั้นตอนสุดท้ายนะคะรดน้ำรดน้ำนิดนึงค่ะฝนเหมือนจะตกนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจมันตกหรือไม่ตกแล้วเราก็จะพรมน้ำไว้นิดนึงเขาจะได้สดชื่นนะคะขนส่งมาไกลเห็นเจ้าของร้านนะคะบอกว่าสั่งมาจากปทุมอะค่ะปทุมนะคะขึ้นรถมาแล้วก็โทรศัพท์มาบอกแหม่มเมื่อเช้าว่าย่ามาแล้วแหม่มก็ไปเอามาตอน4โมงเย็นนะคะถึงบ้านก็ปลูกเลยค่ะเห็นไหมคะสนามหญ้า750ของแหม่มได้พอตีแบดเล่นอยู่นะคะนั่งปาร์ตี้ปิกนิกตอนเย็นอยู่นะคะเนี่ยปลูกเสร็จตอน1ทุ่มเลยพอดีเอาละค่ะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ